The most crucial question for elephant conservation in Asia is where to find land where elephants can live. In the case of the elephants in Thailand, we are talking about a reintroduction of elephants into their original habitat. Elephants used to be involved in logging and were captured in large numbers in the forests. But in 1989, the country banned all of the logging, which resulted in a first wave of elephant unemployment that hit the country. All the guys who had been involved in logging suddenly were out on the street. So one of the solutions to this problem is to reintroduce these guys back into the wild. The biggest problem was that nobody knew how elephants would react in such a situation. It would be the first time that elephants would be released in a kind of scientific manner where you would monitor exactly what is going on.ไกลที่สุดนะครับระยะประมาณ5 กิโลเมตร จากนั้นจะเดินทั้ง2ทีมจะเดินลงไปจากเขาไปหาช้างณจุดที่ตัดเพื่อเข้าไปสังเกตพฤติกรรมนะครับมีช้างอยู่ในโครงการที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่โครงการแล้วจริงๆตอนนี้มีทั้งหมด 7 เชือกนะครับเป็นช้างเพศเมีย 6 เชือกเป็นลูกช้างเพศผู้อีก 1 เชือกนี่คือเป็นข้อกำหนดคุณสมบัติข้อแรกๆที่เรามีตอนแรกเลยคือเป็นช้างเพศเมียเป็นช้างที่เคยอยู่กับมนุษย์มาเป็นเวลานาน แล้วก็มีประวัติว่าเคยเป็นช้างทำไม้มาก่อนขึ้นพอปีที่แล้วปล่อยลูกช้างเพศผู้เข้าไปนะครับตามทฤษฎีเนี่ยลูกช้างตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่มันจะเป็นตัวเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้าง Family สร้างครอบครัวขึ้นมา ตอนนี้ภัยสองกำลังเข้ามาหานะครับก็คือแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวตอนนี้ภัย2กำลังก้าวร้าวนะครับเดินเข้ามานะครับย่างเข้ามาเพื่อจะมาชาร์จคนที่อยู่ใกล้ที่กลัวเนี่ยตอนนี้ภัย2อายุ 2 ปีแต่ว่าค่อนข้างจะก้าวร้าวมากนะครับ สักครู่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยควานช้างหรือเจ้าหน้าที่พวกนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าไปสัมผัสที่ตัวช้างได้เข้าไปโดยไม่ต้องมีมีดไม่ต้องมีขอไม่ต้องมีอุปกรณ์บังคับนะครับเข้าไปวัดตัวช้างวัดขนาดช้างตรวจสุขภาพช้างได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีเพศผู้ลูกช้างเพศผู้เข้ามาเนี่ยการสร้างสังคมเป็นกลุ่มก้อนนะครับก็เริ่มแน่นแฟ้นขึ้นนะครับแล้วประกอบกับตัวผู้ตัวนี้เนี่ย พฤติกรรมทางสังคมของช้างกลุ่มนี้เนี่ยเริ่มเป็นพฤติกรรมของช้างป่ามากขึ้นก็คือเป็นแพทเทิร์นของช้างป่า3 เชือกจะล้อมลูกช้างอยู่เป็นวงกลมนะครับแล้วเวลาลูกช้างออกมาเนี่ยแม่ช้างจะวิ่งตามออกมานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพฤติกรรมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่า 80% นะครับสำหรับลูกช้างนะครับลูกช้างตัวนี้เป็นช้างป่ากับเต็มตัวส่วนแม่ช้างเนี่ยคงต้องรออีกสักระยะหนึ่ง The most immediate danger that the people living around the sanctuary have is if they actually go inside the sanctuary to collect forest products. But people can be prepared for it, and the forest department somehow has to be able to help them develop this knowledge. ที่นี่แม่อยู่ตั้งลุ่มแม่จ้างนะแล้วก็ลูกมันก็หมอกกำลังหายเนาะจ้างนะก็มันมากะ แม่มันก็ต้อยเสียงลูกมันมาแล้วก็กวักมาเพ่ไปขึ้นต้นไม้ดังไฟไว้ก่อนดังครับมันก็ยังเข้ามาตัวน้อยๆมันก็ยังเข้ามาส่วนการจัดการอีกด้านคือการทำประชาสัมพันธ์รอบพื้นที่นะครับการเข้าไปคุกคีกับชาวบ้านทำการประชาสัมพันธ์ให้เขาได้รับรู้ว่าช้างลักษณะพฤติกรรมช้าง กลางหูตั้งอย่างนี้นะครับแสดงว่าช้างกำลังสงสัยกำลังดูว่าสิ่งที่เข้ามาคืออะไรใช้เท้าแตะดินนี่คือการขู่อีกแบบหนึ่งนะครับเป็นลักษณะของการขู่แต่ถ้าช้างเอาใบหูลู่ไปข้างหลังนะครับถ้าช้างใบหูลู่ไปข้างหลังให้วิ่งหนีได้เลยเนื่องจากว่าช้างเตรียมชาร์จแล้วนี่คือพฤติกรรมช้างป่าตัวผู้ครับว่าจะต้องมีโฮมเล้งของตัวเองWhat we found in this early pilot study, if you are trying to reintroduce elephants in the future, one of the most important things would be to release a young elephant, because this young elephant may serve as the focal point for all the other released elephants, and you're actually developing a herd structure. ที่เข้าไปนะครับก็จะดูว่าช้างเนี่ยเข้ามีลักษณะความเป็นอยู่ยังไงนะครับจากนั้นก็จะดูว่าช้างมีพฤติกรรมยังไงบ้างนะครับดูตั้งแต่การกินอาหารการเป็นอยู่นะครับแล้วก็ลักษณะการสร้างสังคมการรวมกลุ่มลักษณะนิสัยที่เปลี่ยนไปจากช้างเลี้ยงเป็นช้างป่า